นี้เราก็ได้ฟังธรรมะเกิดอรรถรสเหมือนรสชาติตัวเนี่ยมันที่เราทานข้าวต่างรสชาติก็แตกต่างกันไปเปรี้ยวหวานมันเค็มใครจะชอบแบบไหนนานาจิตตังต่างจิตต่างใจนี่ก็มีครูบาอาจารย์มา มาเทศน์เมื่อไรก็เหมือนกับรสชาติอันไหนที่รู้สึกว่ารสชาติกลมกล่อมทานแล้วสบายใจทานแล้วก็ไม่ทุกข์ใจอันนี้เหมือนกันฟังแล้วสบายใจฟังแล้วไม่ทุกข์ใจฟังแล้วมันรู้สึกว่าเข้าใจมีเหตุมีผลเราก็เก็บไว้ที่ใจอัดไว้ที่ใจเพราะนั้นการที่เราได้มาตรงนี้แล้วก็ต้องพยายามสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยการที่เราได้มาบวชที่วัดสังฆทานเราทุกปีเนี่ยรู้สึกว่าจะมากมีทั้งคุณภาพมีปริมาณมีด้วยกันหลายร้อยเป็นพันอันนี้เราอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าหากว่าถ้อยทีอาศัยถ้อยทีอาศัยก็เหมือนกับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าพึ่งซึ่งกันและกันคิดซะว่าเราเป็นพี่น้องร่วมโลกกันเกิดแก่เจ็บตายถ้าหากว่าเราถอยอดีตได้เนี่ยไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวที่เราได้มานั่งตรงนี้มาแต่งชุดขาวมาบวชภิกษุสามเณรลองถอยดูสิเมื่อก่อนก็ไม่เชื่อเรามาหลับตาลืมตาถอยไม่ได้ฮะลืมตาก็ถอยแต่อดีตถอยแต่อนาคตอะปัจจุบันยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เลยใช่ไหมเราลืมตาเนี่ยอันนี้เราหลับตาหลับตานี่เราไม่ถอยอดีตไม่ถอยอนาคตเราถอยปัจจุบันเอาปัจจุบันก่อนหลับตาปัจจุบันก่อนปัจจุบันทำยังไงให้เห็นกายเห็นใจทำไงให้สงบแต่สงบแบบพระสงบแบบผู้ละละจากสิ่งทั้งปวงที่มันทำให้เราทุกข์ทุกข์กายไม่สะอาดวาจาไม่สะอาดใจไม่สะอาดทำยังไงก็ต้องมีสติที่เขาย้ำเรื่องสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ในเมื่อเรารู้ตรงนี้มีตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็เริ่มรู้แล้ว ขออภัยเริ่มรู้ปัจจุบันเขาบอกว่ารู้กายรู้ใจทำผิดอะไรมันก็เราฟอกไปเรื่อยฟอกด้วยสติในสมาธิปัญญามีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแล้วก็พิจารณารู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยเราชอบมากชอบน้อยเรารู้ตรงนี้พยายามชอบมากทุกไหมไม่ชอบมากทุกไหมดีใจทุกไหมเสียใจทุกไหมก็เรียกว่าเมื่อกี้ที่เราฟังครูบาอาจารย์ฟังปู่หลวงบาลพ่อตนองก็ดีครูบาอาจารย์ที่เทศเตรียมตัวก่อนตายเพราะนั้นเราจะไม่เป็นผู้ประมาทเรายอมรับความเป็นจริงคือสัจธรรมความจริงคือสัจธรรมว่าสัจธรรมเนี่ยมันจริงใจคำว่าสัจธรรมเนี่ยมันแปลว่าอะไรเราฟังอยู่เรื่อยองค์นั้นก็พูดองค์นี้ก็พูดเนี่ยความทุกข์ความสุขเนี่ยแปลเราทุกข์เนี่ยมันทุกข์ยังไงสุขยังไงแล้วก็สัจธรรมเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัจธรรมไม่มีอะไรที่แน่นอนทำไมสังขารร่างกายเนี่ยพิจารณาเป็นตายรักเป็นสัจธรรมไหมมันต้องสลายไปตามกาลและเวลามีความดีเท่านั้นธรรมะและความดีเท่านั้นที่จะอมตะอยู่กับจิตใจเราคือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้เสียสละตรงนี้แล้วเรานึกถึงบ้านก็จริงอยู่นึกถึงบ้านนึกถึงญาติพี่น้องอันนั้นจะเพียงตะโลว่านึกถึงแต่เราไม่ติดใจถ้าข้ามใจมันก็จะเราก็จะได้กำไรอันนี้คิดแล้วติดติดก็เพ้ออีกฝันอีกก็อยู่ไม่ได้เหมือนพระภิกษุสามเณรใจไปแต่กายไม่ไปใจไปกายไม่ไปไปสิใจไปสิ ไปเที่ยวที่ไหนก็เที่ยวไปเถอะเที่ยวในประเทศไทยไม่พอไปเที่ยวทั่วโลกอีกโลกโน้นโลกนี้ไปหมดเลยนะเอาไปก็ไปสิแต่การอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็กลับมาส
ช่ไหมเราทำได้ไหมอันนี้เหมือนกันเรามาบวชเนี่ยบางทีอยู่สักคืนเดียวเนี่ยคืนเดียวปุ๊บเนี่ยเขาต้องมาอยู่ได้มองรอบข้างทุกคนก็ไม่แตกต่างกับเราเราก็ไม่แตกต่างครบการ32มีความรู้นึกคิดเลือดเนื้อมีเลือดมีเนื้อมีเจ็บมีแก่มีตายมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครจะเหนือสูงต่ำเคยได้ยินไหมรวยก็ตายไม่รวยก็ตายสูงก็ตายไม่สูงก็ตายใช่ไหมเคยได้ยินไหมตายหมดเลยเนี่ยอ้าวลองคิดสิแล้วมาพิจารณาตัวเองเนี่ยแล้วเราจะตายไหมเราก็ไม่แตกต่างคนอื่นเหมือนกันไม่รวยก็ตายไม่รวยก็ตายถ้าตายหมดเลยเนี่ยพุทธเจ้าบอกอานนท์จัดสรรพสัตว์ในโลกนี้เกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นลองคิดสิทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์นะเกิดเท่าไหร่ก็ตายหมดตายเท่านั้นลองคิดสิอานนท์ได้โสดาพิจารณาโอ้จริงนะจริงนะพระองค์ก็แต่พระองค์ผู้เจริญจริงนะเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นลองคิดสินั่นแหละเพราะฉะนั้นขอบคุณธรรมะพุทธเจ้าที่เราได้มาปฏิบัติขอบคุณครูบาอาจารย์ที่มาสั่งสอนแนะนำเตือนสติเราว่าขอบคุณที่ชีวิตเราเนี่ยออกจากบ้านมาถ้าตายที่บ้านเนี่ยถ้าตายด้วยศีลสมาธิปัญญาตายด้วยมีคุณธรรมตายด้วยมีสติปัญญาก็ตายมีคุณค่าตายก็มีพุทโธตายมีธรรมะที่ใจและถ้าตายแล้วคิดโน้นคิดนี่นะพอตายปุ๊บก็สะดุ้งมาโอ้เราไม่อยากตายมองก็โน้นมองลูกหลานก็เป็นห่วงเป็นใยมองจิตก็ไปติดลูกหลานก็เกิดไปเป็นลูกหลานจิตติดอะไรเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรพอได้ยินเสียงปุ๊บก็จิตก็ไปติดตรงนั้นก็บอกก่อนตายสมัยคนสมัยก่อนคำโบราณเนี่ยให้ไปสู่สุคติที่ดีๆไปสวรรค์นั่นเองพุทโธไว้นะนึกถึงพระไว้นะทำไมไม่ให้นึกถึงนาสมบัติล่ะปู่ย่าตายายนึกถึงเงินนะนึกถึงทองนะนึกถึงไรนานึกถึงบ้านนะทำไมไม่แนะนำล่ะทำไมแนะนำพระนะพระติดใจพุทโธพุทโธนะคิดสินี่เนี่ยอันนี้เป็นการบ้านเราต้องคิดพิจารณาว่าทำไมเขาทำไมไม่สอนให้ติดสมบัติล่ะอันนี้เราพูดเอาง่ายๆด้วยเหตุผลว่าเชื่อไม่เชื่อเชื่อด้วยเหตุผลว่าทำไมเขาให้ไปสู่สุคติทำไมไม่ให้ไปสู่สมบัติล่ะพัฒฐานล่ะทำไมไม่สู่เงินทองอ่ะแล้วทำไมให้นึกถึงพระทำไมไม่ให้นึกถึงบ้านหลังโตๆนึกถึงรถนึกถึงเงินทองนึกถึงเงินธนาคารเนี่ยทำไมไม่แนะนำล่ะลองคิดดูที่นั่งอยู่เนี่ยมันน่าคิดแล้วพิจารณาเข้าใจนะน่าจะเข้าใจนะเข้าใจว่าทำไมก็นึกถึงพระทำไมให้นึกถึงธรรมะพุทโธเนี่ยเพื่อให้สบายใจเพื่อไม่ให้ทุกข์ใจตายแล้วจะได้ไปดีๆตายแล้วไปสู่สุคติเพราะนั้นก่อนจะแตกดับเนี่ยถ้าหากไม่มีสมาธิไม่ทำเวทนาให้เกิดดับเนี่ยที่ครูบาอาจารย์แนะนำว่าให้นั่งสมาธิให้ยืนสมาธิเดินสมาธิให้พิจารณาความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปแล้วก็เฉยได้ก็ไม่เฉยได้อันนี้ไม่จีรังยั่งยืนให้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราให้ทำแบบว่าตายเนี่ยต้องมีเวทนาแน่นอนขนาดเราเจ็บแค่นิดหน่อยปวดหัวตัวร้อนเนี่ยโอ้คลางอื้อคิดสิแล้วถ้าเราจะตายเนี่ยอะไรก็เอาไม่อยู่พุทโธที่หลวงพ่อตนองเทศเนี่ยสัมมาหังสัมมาหังใหม่ๆก็สัมมาหังสัมมาหังสัมมาหังพอเวทนามากขึ้นสัมมาหังหายไปเลยฮะสัมมาละหอยสัมมาละหอยใช่ไหมทำไมสัมมาละหอยน่ะมันพุทโธกลายพุทโธไปเลยน่ะใช่ไหมคิดนี้มันเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องในแนวเนี่ยเคยเนี่ยปวดฟันเนี่ยเคี้ยวแป๊บเนี่ยโอ้ฟันมันโยกนี่นะพอเคี้ยวเจอกระดูกเนี่ย
ไอ้ฟันดีนี่เคี้ยวกระดูกกระเดิกนี่เคี้ยวหมดเลยนะไม่รู้นะแต่พอปวดฟันปุ๊บพอกระดูกแป๊บนี่แป๊บเข้าหัวใจคิดโอ้โหถอนได้ถอนแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมว่าฟันเลยโอ้โหว่าความเจ็บปวดยังคิดสินั่นแหละอันนี้เพียงเด็กๆเพียงจิ๊บๆน้ำจิ้มเล็กเพียงเล็กน้อยถ้าใกล้จะตายยิ่งกว่านี้อีก เคยไม่ไปยอมไปถอนไม่ใช่ไม่มีเงินโยงก็ภาวนาก็มี ไม่กี่ร้อยบาทหรอกพันบาทก็เอาก็บอกว่ามันเกี่ยวกับสายตาไม่เป็นไรสายตาก็มันก็ต้องสั้นอยู่แล้วล่ะสิ่งอะไรทุกอย่างไม่มีใครมันมามากับเรามันก็ไปกับเราน่ะโรคภัยไข้เจ็บนี่มันของอะไรมันอันนี้ก็ทนโอ้เวทนาก็อย่างนี้เองพอเคี้ยวปุ๊บก็แค่ของแข็งหน่อยเนี่ยเคยพวกฝรั่งพวกอะไรเนี่ยพวกอ้อยพวกอะไรทุกอย่างเคี้ยวได้เคี้ยวได้เคี้ยวอันนี้พอปวดปุ๊บก็ต้องเคี้ยวอีกแถบนึงแป๊บเข้าหัวใจเลยแป๊บเข้าหัวใจเลยแล้วก็รู้เป็นกันได้กันเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกแปรงฟันเนี่ยจะให้หลุดก็ไม่หลุดโอ้ขนาดนั้นมันปวดเนี่ยโอ้เรานึกว่านี่ขนาด ขอไปนี่ขนาดเริ่มแรกนะยังไม่ถึงที่สุดนะเวทนาไม่ถึงที่สุดนี่เริ่มนะเริ่มแรกนี่ขนาดนี้เลยถ้าถึงที่สุดจะแค่ไหนเวทนาตายถ้าทนไม่ไหวที่เขาทนไม่ไหวก็เพราะแบบนี้มันใจแทบจะขาดแทบจะขาดนี่ไม่มีที่พึ่งนี่นั่นแหละพอเสียงอะไรมาปุ๊บอะไรปุ๊บมาก็จับตรงนั้นเลยก็ตายไปก็เป็นสัตว์บ้างเป็นนกบ้าง นึกถึงลูกหลานคนนี้ก็เข้าท้องไปเกิดเป็นลูกหลาน เป็นปู่ย่าตายายดีๆก็ไปให้ลูกหลานตีอีกลูกหลานไม่รู้เนี่ยตีจนหนำตายตีกันทั้งโตเลยนะถ้าโอ้โหถ้าถอยดิถ้ารู้ได้นี่โอ้โหตียายตีป้าตีลุงตีพ่อตีแม่สมมุติเนี่ยตีกันทั้งโตเลยเนี่ยว่าใช่ไหมอันนี้คือลูกของเรา ถ้าเลือกชาติได้ก็โอ้โหได้เป็นไงตีญาติของเราในนี้ถ้าหากว่าเราไม่ทำให้ถึงที่สุดเราไม่ทำให้ความเกิดเนี่ย ความเกิดเกี่ยวกับเจ็บตายเนี่ยให้ดับไปอย่างน้อยๆก็ถึงแม้ไม่สำเร็จในชาตินี้ก็หาที่เกิดได้หาที่อยู่ของใจได้เราก็รู้แล้วว่า มายังไงแล้วไปยังไงเนี่ยเอามาจากไหนเราไม่รู้ว่ามาจากไหนเราจะไปไหนอันนี้มาก็ไม่รู้มาจากไหนแล้วไปก็ไม่รู้จะไปไหนก็มืดมาก็มืดไปก็น่าสงสารเกิดมานี่เขาเกิดมาเพื่ออะไรสมมติว่า บัญชีเขาส่งมาเนี่ยก็ส่งมาเนี่ยวันนี้ลงไปสร้างบารมีกรรมลิขิตมาที่สร้างใครมีศีลธรรมอดีตชาติก็ไปสู่ที่สถานที่ทำมาหากินก็ร่ำรวยมีฐานะดี ร่างกายครบการ32ผิวพรรณดีแล้วก็ศีลทำให้กายสะอาดฐานทำให้พกทรัพย์ภาวนาสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญาพอเกิดมาก็ไม่น้อยหน้าใคร เรียนก็เรียนจบเรียนดีเขาสร้างมาดีกรรมสร้างการกระทำแต่อีกคนหนึ่งสร้างให้ตักบาตรทำบุญก็ไม่เอาเที่ยวเตะไปปาร์ตี้เกิดมาก็รูปชั่วตัวดำผิวก็หยาบศีลก็ไม่ค่อยจะเอาแล้วไปฟังไปทิ้งไว้ที่หน้าวัดไป
ไปสบายใจดิใช่ไหมของที่วันก็ตบยุงตบอะไรเลยแล้วก็ฆ่าหมดใช่ไหม โกหกอะไรนี่ก็หมดเลยสินห้าก็หมดไปตักบาตรก็ตักขอพิธีทำบุญก็ขอพิธีไปแบบสนุกสนานเหมือนวัยรุ่นน่ะไปก็ไปหาหนุ่มสาวบ้างไปกินขนมบ้างจะได้อะไรมากแต่บางคนเนี่ยเข้าไปก็ตั้งใจไปเอาข้าวไปบ้างอะไรบ้างรู้ไม่มีข้าวก็ตั้งใจไปทำบุญจริงๆไปตักบาตรทำบุญตักญาติพี่น้องก็ให้บ้างแล้วบางตักบาตรตรงไหนเนี่ยอนุโมทนาเนี่ยมันก็ได้ตรงนั้นก็ได้แต่ไม่ได้เต็มที่เท่ากับเจตนาที่เราทำเองทำด้วยเจตนาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยจิตใจที่เป็นบุญกุศลและจิตที่เป็นกุศลนั่นเองแล้วก็เสียสละ เสียสละชีวิตตัวเองไม่อยากไปเที่ยวเตะให้หาไม่ก็ไม่อยากไปสนุกสนานก็เสียสละไปตักบุญทำบาตรใช่ไหมไปวัดไหนก็มีภาวนาก็นั่งสมาธิก็ได้กำไรดีกว่าวัดที่เขาไม่มีภาวนาพอเกิดมาอีกชาติหนึ่งก็ทำไมคนนี้ทำไมเป็นใหญ่เป็นโตมีบุญวาสนาแต่อีกคนนึงทำไมไม่มีบุญวาสนาชีวิตตกต่ำก็เพราะว่าการทำบุญกุศลเนี่ย เหมือนซื้อผ้าเนี่ยซื้อผ้าให้ดูเนื้อคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อนะใช่ไหมถ้าเราไม่ดูจริงก็เตียงกันว่าของหยาบๆของไม่ดีก็เสียใจผิดหวังคบคนเหมือนกันดูหน้าตาดีอะไรดีแต่ไม่ได้มองลึกไปถึงจิตใจคนมองแต่ภายนอกพอมันออกลายมา ออกจากภายในมันก็สู่ภายนอกใช่ไหมมันก็เกิดการไม่พอใจเกิดขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่ เราได้มาตรงนี้แล้วเนี่ยเรามาฟังเนี่ยเกิดสติปัญญาเราขอบคุณชีวิตเราที่ยังมีลมหายใจตราบใดที่ยังมีลมหายใจนั่นแหละชีวิตยังมีความหมายแต่ถ้าหมดลมหายใจมาแล้วก็ชีวิตก็หมดคุณค่าแล้วมาสวดมนต์ก็ไม่ได้ตักบาตรทำบุญก็ไม่ได้นั่นแหละใกล้ๆจะตายจะรู้สึกว่ามันก็สายไปแล้วอยากจะลุกขึ้นมานั่งสมาธิก็ไม่ได้อยากจะลุกขึ้นมาใส่บาตรก็ไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมเราเดินดีก็สักพักเราก็เดินไม่ได้เหมือนกันนั่งรถเข็นเหมือนกันนั่งสงสารไหมที่มาเนี่ยเราก็ให้กำลังใจกายป่วยใจไม่ป่วยนะใจต้องดีใจเป็นสุขใจเป็นเทวดา เขาก็ยิ้มว่าร่างกายป่วยใจป่วยเขาก็ทุกข์หนักเลยเขาแยกไม่ได้เหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยคนที่นั่งมีความทุกข์ก็กายปวดใจไม่ปวดกายทุกข์ใจเป็นสุขใช่ไหมกายมันไม่สบายแต่ใจสบายปล่อยละไปวางก็ภาวนาต่อไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยก็ภาวนามันก็พอเกิดเวทนาปุ๊บก็รู้ละรู้ไปวางแยกกายยังใจแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยให้รู้แล้วว่าโอ้เรารู้แล้วว่าถ้าเราไปยึดติดกายปวดใจก็ยังปวดหนักอีก 2-3 เบิ้ลเลยแต่ถ้าเราว่ากายปวดเรามาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งเพื่อแยกกายแยกใจก็หาจุดสงบมันก็สงบโดยไม่รู้ตัวหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกเนี่ยอดีตบ้างอนาคตบ้างก็มาที่ปัจจุบันมาที่พุทโธเนี่ยพอพักเดียวเนี่ยพอมีสติตามรู้ตามเห็นอยู่ที่ลมเข้าลมออกมากขึ้นเนี่ยมันจากหยาบมาละเอียดมากขึ้นก็พุทโธหายไปอดีตอนาคตหายไปเลยถ้าจิตสบายจิตมีความสุขใช่ไหมนี่เรามีอุบายที่ทำให้จิตใจสงบพักผ่อนได้ขนาดหนึ่งแล้วถ้านั่งไปนั่งไปเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นเนี่ยนั่งเป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ยคนที่ก็นั่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยมีพักจิตใจพักอารมณ์อดีตอนาคตมีมากมันทุกข์ใจ
มันทำให้ปวดศีรษะก็มีเพราะปรุงแต่งอยู่นั่นเนี่ยอดีตอนาคตปรุงแต่งสร้างบ้านสร้างเรือนมีครอบครัวเนี่ยโอ้บางครั้งก็มึนเหมือนกันแต่นี่เรามาพักมาพักใจเรามาบวชที่พักกายพักวาจาพักใจแล้วมานั่งสมาธิถ้าสงบนะรู้จุดปุ๊บเนี่ยพักใจทำไมนักปฏิบัติทำไมหน้าตาผ่องใส ทำไมเพราะใจผ่องใสหน้าตาไม่ผ่องใสก็ใจไม่ผ่องใสเพราะนักปฏิบัตินักอะไรนี่เขาใจผ่องใสใจไม่มีอคติใจให้อภัยใจให้เขาเป็นสุขเถิดเพราะนั้นถ้าใจมีอคติมากเนี่ยใจนินทาอคติคนโน้นก็ไม่ดีคนดีไปเนี่ยก็เท่าทำลายตัวเองไม่ให้เกียรติตัวเองและไม่ให้เกียรติคนอื่นด้วยคนที่จะรู้จักให้เกียรติตัวเองเนี่ยแล้วก็มีคุณค่าเหมือนกับให้เกียรติคนอื่นให้เกียรติคนเองก็ในตอนนี้เราให้เกียรติชีวิตตัวเองเทิดทูนชีวิตตัวเองว่าพาชีวิตเรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่จากบ้านจากเรือนแล้วเนี่ยเขามาออกจากบ้านจากเรือนวันนี้เขาโอ้ยเข้าแถววันนั้นโอ้เข้าแถวกันยาวเลยแล้วที่อยู่เก่าล่ะเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยน่าภูมิใจไหมเห็นละขาวทั้งหมดนี่เป็นพรหมจรรย์หมดเลยไหมชุดลายนิดหน่อยชุดลายก็เทวดาก็กลมกลืนกันไปก็มองแล้วเป็นธรรมชาติถ้าขาวหมดก็จืดอีกใช่ไหมโอ้มองขาวจืดหมดเลยเนี่ยอากยังไงเนี่ยใจมันครบได้ไหมมองลายตาจืดหรือขาวมันน่าจะมีลายบ้างอ่ะมันมีลายใช่ไหมมีลายเพิ่มเติมนี่เราจะได้ไม่จืดแต่ใจมันคิดอีกอคติอีกไปโน่นไปนี่นั่นน่ะต้องรู้ว่าใจเราเนี่ยมันดิ้นไปโอ้โหดิ้นโน่นดิ้นนี่เหมือนเคยเห็นไหมจับปูใส่ตะกร้าเนี่ยดิ้นไปดิ้นมาหัวใจเราเนี่ยลองไปดูจับปูมันใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าไม่รู้จิตใจเราเนี่ย เอาน้ำใส่บนใบบอนใบบัวน่ะมีน้ำใช่ไหมล่ะแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาน่ะมันหยุดนิ่งไหมพอลมพัดก็กลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยไหมนั่นแหละหัวใจเราเป็นแบบนั้นแล้วยังไม่เข้าใจก็ขอไปก็ที่เขาเลี้ยงลิงอ่ะครูบาอาจารย์ก็สอนใจเหมือนวานนอนอ่ะหลวงพ่อก็แนะนำเรื่อยลองไปดูสิจากลิ้นตาเนี่ยมันอยู่สุขไหมถ้าลิงตัวไหนอยู่สุขก็แสดงว่าลิงตัวนั้นก็เริ่มไปหาหมอได้แล้วเริ่มป่วยแล้วก็ใช่ไหมสัญชาตญาณลิงเนี่ยมันเดี๋ยวมันอ่ะมันหลอกบ้างอะไรบ้างเนี่ยคิ้วนั่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมบอกว่านั่งสมาธิถ้าเขาจับจุดได้เปรียบเหมือนลิงที่พันตออ่ะใช่ไหมเราสังเกตมามันยาวเนี่ยมันก็จะกัดกันโน้นวิ่งกันโน้นพันใหม่ๆเนี่ยใหม่เนี่ย ใหม่ๆเนี่ยไม่กลัวหรอกยิงขออภัยยิงใหม่ๆนี่ยิงโอ้จะกัดคนโน้นคนนี้พอพันไปปุ๊บเนี่ยเคยเห็นนะมันขอความร่วมมือเลยใช่ไหมขอความร่วมมือให้แกหน่อยเข้าใจไหมแย่เคี้ยวไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันปลดตัวตนหมดแหละใหม่ๆยิงยาวแล้วมันจะกัดคนโน้นคนนี้หลอกคนโน้นก็หลอกนี้เนี่ยพอตัวเองเนี่ยคล้ายๆว่ามันอิสระไอ้วิ่งไปพันไปมันไม่รู้ตัวหรอกไปสุดไปนั่งอะไรกันแน่นั่งงอนั่งตัวงอเลยนั่งคราวนี้หมดฤทธิ์แล้วไม่กัดใครไม่แยกแค้วแล้วขอความกรุณาปลดให้หน่อยเถอะจะพูดได้อ่ะนั่นในหัวใจเราดิ้นไปดิ้นมาเป็นนั้นมันเปรียบเป็นกันมันดิ้นไปดิ้นมาเรื่อยถ้าว่าเราจับจุดไม่ได้ก็ดิ้นมาหลายปีก็ทุกข์ไม่มีความสุขเราต้องเพ่งที่จิต เคยใหม่ๆนั่งโอ้มันไปโน่นไปนี่เหมือนกันดาวขึ้นเลยโอ้โหบางทีก็นั่งก็เบื่อเหมือนกันเนี่ยนั่งพิงหลับไปดีกว่าทำนองใช่ไหมนั่งดาวขึ้นเลยที่คิดโน่นคิดนี่คิดโอ้โหมันนี่เป็นการนั่งนี่โอ้ที่เขาเบื่อหน่ายเพราะแบบนี้เองเพราะโอ้โหมันไอ้หลับตาไม่รู้หรอกพอนั่งสมาธิ
ไปพักเดียวนี่พุทโธไม่อยู่เลยมันไปหมดเลยไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวภูเขาทะเลไปน้ำตกอะไรแล้วก็ทุกอย่างนี่ไปหมดเลยเพราะจิตวิญญาณความนึกคิดไปหมดเลยนี่กว่าจะสะดุ้งมาก็หนูจะหมดเวลาแล้วเราต้องพยายามสติพยายามหลับตาเนี่ยหลับตาพิจารณาเนี่ยพอภาวนาปุ๊บนี่มันก็แวบไปแล้วแวบไปแล้วก็รู้แล้วแวบไปอ๋ออดีตพยายามพุทโธ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 บางทีไม่ต้องหายใจเข้าพุทแล้วจะออกโธหรอกพอมาอดีตอนาคตก็พุทโธ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 ในใจพุทโธพุทโธอย่างเดียวพุทโธพุทโธปุ๊บหยุดเลยหยุดก็มาภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่นั่นแหละมันหาอุบายได้บางคนก็เอาเกสาโลมานะขาตันตาตะโจเกสาโลมาเกสาเกสาเกสาเนี่ยเท่าผมเนี่ยทุกอย่างให้มันเร็วขึ้นอ่ะให้มันเร็วขึ้นแล้วก็คือให้อดีตอนาคตให้มันตามไม่ทันนะอันนี้เนี่ยวันนั้นปุ๊บก็ช้าลงนี่ก็มาเริ่มลืมชั่วขณะเรามีอุบายแล้วก็ภาวนาไปอันนี้ก็เอาไปอดีตรู้อดีตมาพุทโธแป๊บอนาคตรู้อนาคตไปโน่นไปนี่เนี่ยมันก็เริ่มแล้วมันก็เริ่มมีสติมากขึ้นมันก็ความเย็นสติมากขึ้นมันก็เริ่มความสงบก็คือเป็นสมาธิพอมีสมาธิปุ๊บเนี่ยไอ้ความร้อนมันก็ดิ้นได้หัวใจดิ้นไปโน่นไปนี่พอเรามีจิตเป็นสมาธิสติมากขึ้นเนี่ยมันก็เย็นเฉยนะความเฉยเนี่ยความเฉยก็เย็นเฉยเย็นนี่ก็เริ่มมีเหตุมีผลแล้วพิจารณาไอ้ที่บอกสมถะวิปัสสนาเริ่มพิจารณาคิดอะไรจะได้อะไรคิดอะไรก็ทุกข์อันนี้ก็มันเริ่มจิตใจสว่างสงบแล้วอันนี้ก็พอทำไปนี่เราก็เริ่มมีปิติอิ่มอกอิ่มใจเกิดศรัทธาศรัทธานี่ก็พอมันเกิดศรัทธาเกิดปิติอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็เริ่มวางเฉยได้อดีตอนาคตนี่มันก็เริ่มมันก็รู้เท่าทันแล้วอันนี้เราก็ไม่อยากแล้วนะไม่อยากจะคุยไม่อยากอะไรแล้วก็อยากจะเดินอยากจะยืนไม่อยากนอนแล้วอันนี้ก็มันก็เริ่มจิตใจเรามีความสงบมากขึ้นก็ไม่อยากกลับบ้านพระก็ไม่อยากสึกเร่งความเพียร เราไม่อยากอันนี้แล้วก็สวดมนต์มีความสุขแล้วเริ่มมีความสุขแล้วสวดมนต์รู้สึกว่าเสียงเพราะดีไม่หมายนี่เสียงไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่แล้วมันก็เพราะบ้างไม่เพราะบ้างอันนี้พอสงบมากก็โอ้เสียงเพราะเพราะว่าก็นำโยโซปกวาลังสมาเนี่ยโอ้โหเสียงเพราะเมื่อก่อนนี่ก็งั้นเนี่ยเห็นไหมนี่ความรู้สึกมันขานแล้วพอสงบมากขึ้นเนี่ยพอใจมันเริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะจิตมันเริ่มเป็นพระแล้วเริ่มเราเริ่มความเปลี่ยนมากขึ้นการพูดคุยน้อยลงแล้วเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเราไม่ทำตรงนี้เราจะอยู่ไม่ได้เขาไปกันหมดแล้วเราก็ต้องไปด้วยก็ไม่แตกต่างเราต้องไปแต่งงานว่าอยู่ทางโลกอยู่คนเดียวไม่ได้นั่นแหละอันนี้เราก็พิจารณาก็มันนั่นก็เอาอดีตมาเราเคยอยู่กับญาติพี่น้องเนี่ยมีเงินก็ทะเลาะกันทำงานก็ทะเลาะกันมันไม่แตกต่างกันไอเราก็ต้องอยู่ในทะเลาะกันเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมไม่มีใครที่ไม่ทะเลาะกันก็เห็นกันหมดเลยนี่ก็ต้องแยกแยกกันเพราะนั้นนี่ก็บอกว่าแต่งงานกับธรรมะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าว่าแต่งงานกับธรรมะซับน้ำตาธรรมะซับใจเนี่ยธรรมะสบายใจแต่งงานธรรมะแล้วก็ไม่มีการเสียใจไม่เศร้าโศกก็ว่าแต่งงานธรรมะไม่มีการร้องไห้ธรรมะไม่มีการตายใช่ไหมธรรมะไม่มีการเศร้าโศกธรรมะไม่มีผู้หญิงผู้ชายถ้าใครมีธรรมะเนี่ยไม่แบ่งชั้นด้วยใครก็ได้ปฏิบัติ
ทุกศาสนาปฏิบัติได้หมดพุทธเจ้าไม่แยกศาสนาพุทธเจ้าไม่ได้แยกว่าศาสนาพุทธเจ้านี่จะต้องเป็นศาสนาพุทธอย่างเดียวศาสนาไหนก็ได้ถ้าเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าถ้าอยู่ในศีล5เนี่ยปานาตินากามิมุสาสุราเนี่ยเข้าใจศีล5ว่าแต่ละข้อมีเหตุผลควรเลิกละยังไงเนี่ยนั่นแหละอันนั้นคือศาสนาพุทธหลุดพ้นได้แต่ถ้าศาสนาไหนไม่มีศีล5ครบบริบอันนั้นไม่ใช่พระเจ้าไม่ส่งเสริมไม่ใช่ลูกของตถาคตพระตถาคตตั้งแต่จริงก็มีศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล10ศีล127แล้วก็รู้คุณค่าความหมายของศีลด้วยไม่ใช่ว่าฉันรู้พระเจ้ารู้แต่เพียงภายนอกเพียงแต่เปลือกไม่ใช่เราปฏิบัติศีล5เนี่ยใครมาถามให้อธิบายก็ย่อมอธิบายได้ไม่ใช่มึนเลยไม่รู้รู้แต่ศีลห้าปานาตินากามิมุสาโสลาถ้าอยากรู้ก็ไปท่องเองไปดูเองไม่ใช่อย่างครูบาอาจารย์เนี่ยอันที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เนี่ยใครมาถามเรื่องการปฏิบัติต้องตอบได้จะเข้าใจไม่เข้าใจอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ปัดไปให้ปฏิบัติเองนั่งเองเขาถามแต่ให้ข้อมูลไปแล้วก็ไปปฏิบัติน่าจะเข้าใจนั่นได้ไม่ใช่เอาโยนไปอย่างเดียวถามมากงุนงิดอีกไม่ได้อันนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติไม่ใช่ครูบาอาจารย์อันนี้เจอมาแล้วปัญหา108เจอมาเยอะเลยต้องให้ข้อมูลเขาได้ให้เขาสบายใจแล้วก็ให้เขาเข้าใจบ้างอย่างน้อยก็บางคนก็ร้องไห้เสียใจมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะให้เขาร้องไห้ต่อไปเหรออันนั้นไม่ใช่ทางโลกคนนี้ก็บางทีเขาร้องไห้ต่อไปเพราะปลอบไม่เป็นไปร้านอาหารดิไปดื่มเหล้าฟังเพลงดิแล้วพอสุขกลับมาก็ร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกนี่แก้ปัญหาตรงนั้นไม่ได้หมดเงินด้วยหมดเวลาด้วยเสียเวลาด้วยตอนนั้นก็ฟังเพลงก็ดีอกดีใจกลับมาร้องไห้เหมือนเดิมเพราะเผลอนี่ช้ำก็เก่าอยู่ช้ำก็ไงโอ้งานก็ไม่ได้ทำเงินก็หมดอีกไปกินเหล้าเมายาเสื้อเพื่อนไปไงว่าเผื่อต้องจำนำรถขายรถอีกเนี่ยมึงคิดสิว่าไงชีวิตเรานี่จะอยู่ได้ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องแนะนำให้เขามีชีวิตที่ดีล้มแล้วให้ลุกเนี่ยเห็นไหมเขาร้องไห้แล้วให้เขายิ้มให้เขาเนี่ยเคยมีนะมาผิดหวังว่าน้ำตาแดงมาเลยร้องไห้มาก็ยายมา มาบอกลูกศิษย์เดี๋ยวนี้ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ทำงานกับวงการมายาน่ะทำงานกับเปียกพิสารน่ะทำงานนี่มาฟังเทศฟังอะไรเนี่ยฟังเทศจะมีบารมีฟังเทศฟังอะไรเมื่อก่อนนี้กินเหล้าแล้วจิตเบียวความรู้ดีจบปัญญาดีแล้วก็ติดหมดเลยติดในมารยาหมดเลยเจ้าชู้หมดเลยลองฟังเทศฟังอะไรถูกจริตเลิกได้อายุ30กว่าเลิกเจ้าชู้เลิกกินเหล้าเมายาปฏิบัติติดสมาธิ แม่เป็นมะเร็งตอนนี้สิ้นไปแล้วตอนนั้นก็ไม่กล้ามาโทรศัพท์บอกว่าเนี่ยไม่กล้ามากลัวตายบอกมาขับรถมาไม่ตายหรอกมาแล้วสบายใจนี่หมายมาขึ้นโบสถ์เนี่ยขึ้นโบสถ์แก้วเนี่ยโอ้ถ้ามาแล้วกลับไปตายเนี่ยมันจะว่าไงเนี่ยฮะเขาคงไม่มาวัดนะอาจารย์พูดไม่จริงแม่บอกแม่ไม่ตายกลับไปตายเฉยแต่เขาตายมะเร็งอ่ะบอกตอนนี้ยังไม่ตายหรอกงั้นมาเหอะงั้นอย่างเป็นขั้นไหนเนี่ยมาก็หน้าตาสดใสเนี่ยแล้วนี่ตายไปแล้วคนที่ว่าหายตอนนั้นเขาบอกว่าใกล้ๆเตียงกันเนี่ยว่าหายดีกว่าแม่กลับไปบ้านโทรศัพท์บอกตายแล้วตายก่อนด้วยเนี่ยเนี่ยตอนนั้น
มาคุยกันบอกว่า บอกแม่เราแม่มีแม่อยู่คนเดียวเราไม่แต่งงานถ้าแต่งงานก็เพิ่มแม่อีกคนหนึ่งเพราะเพิ่มสามคนด้วยสามคนไงก็แฟนก็กลายเป็นแม่คนที่สามโอ้สงสัยจริงตรงนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามีแม่คนเดียวพ่อก็แยกกันอยู่ใต้ไอ้งานไอ้ที่ทำงานในนั้นน่ะมีแต่งานมีแต่ชื่อเสียงไอ้ที่ทำงานในเรื่องละครเรื่องอะไรที่นั่นแล้วถ้าเอาแม่จากไปเนี่ยเราจะเสียใจเลยไปหาแม่แล้วที่ไหนนะคนที่ไม่กตัญญูพ่อแม่เลี้ยงดูอ่ะแล้วพอไปเจอพ่อแม่ก็พูดดีกับเราเนี่ยแล้วเขาดูแลพ่อแม่ดีเนี่ยเราก็ใจแปรบกันมาแล้วโอ้มาก่อนเราทิ้งแม่ตกระกำลำบากเงินทองก็ไม่ค่อยจะให้อย่างเงี้ยพูดจาก็ไม่ดีกับพ่อแม่อย่างเงี้ยมันก็เสียใจก็สายไปแล้วใช่ไหมสายไปแล้วพูดพอเพื่อนพูดก็แทงใจดำเนี่ยพูดแทงใจก็นึกแป๊บก็มาองค์มาก่อนนี่ปล่อยให้แม่ลำบากน่าจะเอาข้าวให้ทานบ้างให้ดีๆอย่างเงี้ยแน่เพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมทุกษาธรรมะเนี่ยมันจะทำให้เรามีเมตตาให้อภัยทานความกตัญญูรู้คุณเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ตกต่ำมันจะเกิดมีความรู้สึกว่าโอ้เรานี่ที่เราเกิดมาได้เพราะใครเพราะพ่อแม่แล้วพ่อแม่เนี่ยลำบากแค่ไหนว่างๆก็ไปถามแม่บ้างถามพ่อบ้างนะไอ้ตอนที่แพ้ท้องเป็นยังไงนะแล้วผมหนูอยู่ในท้องแม่เนี่ยเป็นไงบ้างเตะแม่ไหมโหก็บอกเขาเตะใต้เตะฝ่ายนั่นคิดไปถามบ้างเนี่ยมันดิ้นน่ะแต่แม่ก็ดีใจนะเคยกรุงเทพก็ถามเขาดิ้นไปดิ้นมาโอ้ลูกโอ้แต่แดงก็ลูกเราดีดิ้นไม่เคยว่าลูกเลยถ้าลูกไม่ดิ้นไม่ไรนี่ลูกเราจะเป็นไรเปล่าในท้องใช่ไหมเนี่ยลูกนี่เตะใต้เตะฝ่ายดิ้นไปเนี่ยโอ้ดีใจชอบอะไม่เคยทุกข์ใช่ไหมนั่นแหละว่างๆก็ถามบ้างบางคนนะเคยภรรยานี่โอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้บอกดีอกดีใจเหมือนกันบอกทำไมล่ะทำไมไม่แพ้ท้องบอกพี่ก็แพ้ท้องแทนแล้วเราสบายใจนี่ไหมแล้วมันไม่อกอักโกงางนี่ไอ้แฟนก็โหโดนแซวอีกแพ้ท้องแทนแล้วก็มีนะกินอะไรก็อกอักโกงางทำไมน่ะมานั่นจะได้รู้ว่ามันจะได้หลักภรรยาเยอะรู้ว่าภรรยาแพ้ท้องนี่เป็นยังไงบ้างโอ้โหมันปั่นป่วนแค่ไหนแล้วทานแล้วก็ไม่ได้เนี่ยจะได้รู้จะได้รักภรรยาเยอะไอ้นี่ไม่รู้เลยว่าภรรยาทุกข์แค่ไหนทิ้งภรรยาไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยก็ประจำลงเที่ยวก็มาฟ้องอ่ะใช่ไหมมันไม่สมควรคนสมัยก่อนเนี่ย เขาดูแลก็ทั้งโน่แล้วก็ทั้งแข็งแรงจักผ้าซักอะไรให้ทำกับข้าวให้แล้วก็อยู่ไฟอยู่ไรนี่โอ้ก็ไม่ไปเที่ยวเสียหาก็เขาซื่อสัตย์แต่เขารักเดียวใจเดียวคิดสิบางทางที่น่าจะไปได้แล้วก็ภรรยาก็คนอื่นก็ดูได้เขามีไฟมีอะไรที่นั่นเนี่ยหลายทุกอย่างนั้นก็ซักผ้าให้ดูอาหารการกินให้ช่วยดูแลตักน้ำให้คิดสิผู้ชายอ่ะผู้ชายลดตัวตนมานะนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรา เราควรศึกษาในครอบครัวเนี่ยชีวิตไม่งั้นไม่แยกกันหรอกเพราะเราต่างคนต่างไม่ศึกษาซึ่งกันและกันศึกษาแต่ภายนอกไม่ลึกก็ไม่ได้จิตใจอยู่กันมาหลายสิบปียังไม่รู้แต่ละคนชอบอะไรบ้างอาหารการกินก็ไม่รู้กินไข่กินมันน่ะคนที่ฉลาดเขาจะรู้สังเกตกันจะถามจะคุยกันว่าชอบอะไรบ้างทุกอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับเราอยู่กันเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องกันชีวิตเดียวกันเนี่ยเหมือนกับเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันในครอบครัวนี้ก็มีความสุขเกิดมายังเคยเกิดมาไม่เคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกัน
บางครอบครัวนี่ตั้งแต่เด็กก็ตั้งเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยังได้ยินอยู่ลองคิดสิแล้วลูกมันจะมีความรู้สึกยังไงวะหลายบ้านอื่นเขาไม่ทะเลาะกันมาบ้านเราทะเลาะกันเนี่ยเราจะไปบอกกับใครได้โอ้โหครอบครัวพ่อแม่ฉันดีเงี้ยก็พูดไม่ได้พูดก็โกหกเขาก็รู้ที่หลังก็แล้วนี่เกิดมาไม่เคยได้ยินเขามีวิธีบ้านสองชั้นพอคนหนึ่งขึ้นมาก็อีกคนหนึ่งก็ลงไปดับอารมณ์ข้างนอกใช่ไหมพออารมณ์มันดับก็ขึ้นมาใหม่ก็เปลี่ยนคนใหม่แล้วเขาพูดจาดีกันแล้วนี่คือตรงนี้อันนี้ไม่เปลี่ยนอารมณ์เลยพอนั่งก็ทะเลาะกันก็ให้จบกันตอนนี้เลยจบกันเลยนี่ใช่ไหมนอนก็พินหลังหากันเนี่ยในที่สุดก็แยกนอนกันในที่สุดก็อยู่มีความสุขลองดูถ้าไม่เข้าใจกันก็เอาอดีตมาพิจารณาได้ย้อนไปเมื่อ20ปีเนี่ยนะย้อนไป20ปีตอนที่ยังไม่แต่งงาน ตอนไปพูดจาเนี่ยโอ้พูดจาหวานเหลือเกินโอ้พูดจาดีปิยวาจาเก่าวาจาสุภาพเรียบร้อยมั้ยบางทีจะจาเลยครับผมเลยโอ้โหจะไม่เคยให้พูดให้เสียใจเลยลองคิดดูดิอ่ะนั่นน่ะย้อนไปตอนนั้นต่างคนต่างย้อนไปแล้วก็มาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลว่าโอ้เราทำไมไม่พูดแบบนั้นบอกถ้าพูดอย่างนี้คงไม่รู้จักกันหรอกนะขอน้ำตั้งแก้วในตู้เปิดเอาเองสิมีมือไม่ไปเปิดเองอ่ะเดินได้ไหมเนี่ยแล้วเมื่อก่อนจะแต่งหันเลยไหมอ่ะโอ้น้ำตั้งแก้วสิโอ้ประคองมาให้เลยนี่ไม่หกเลยทับจะป้อนนะลองคิดสิอ่ะลองคิดสิเนี่ยโอ้ถืออะไรนี่โอ้ไม่ต้องหรอกไม่หนักหรอกไม่ได้เราเป็นผู้ชายต้องถือให้เห็นไหมตัวพระบุรุษขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยพอแต่งงานได้เป็นไงช่วยหน่อยสิทำไม่รู้ไม่ชี้ตัวพระบุรุษหายไปไหนไม่รู้กลับไปบ้านแล้วไปหล่อที่บ้านแล้วก็ถือเองดิใช่ไหมจะหนักแกตายนี่ก็บ่นเลยก็ทะเลาะกันใช่ไหมช่วยถือหน่อยก็ไม่ได้อายเขาอายเขาถือไม่ได้แล้วมีครอบครัวอายแล้วขออภัยในตอนที่พอไม่แต่งงานนี่โอ้รู้สึกว่าขออภัยนะหน้าหนาเยอะเหมือนกันนะไม่อายใครเลยใช่ไหมโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้ฉันถือให้กับแฟนกับอะไรเนี่ยโอ้หนักไงก็ใครว่าไงโอ้ยิ้มใช่ไหมแต่ว่าแต่งงานเลยหน้าบางเป็นไงหน้าบางไม่ได้ไงอายเขาโอ้เขาแซวบ้างแล้วบ้างนี่โอ้ถือเองเหอะที่นี่มีเปล่าเนี่ยถ้ามีก็ปรับปรุงบ้างนะปรับปรุงตัวเองอ่ะนะปรับปรุงตัวเองปรับปรุง ก็บอกว่าเบญจกัลยานีอ่ะมันอยู่ตรงไหนไม่อยู่ที่ไข่ก็อยู่ที่กายที่ใจเนี่ยเบญจนะใช่ไหม กายเรียบร้อยไหมมีกายนอนตลอดเวลาเลยโหนอนตื่นมาก็หาวเปิดตู้เย็นใช่ไหมเป็นจากกรณีได้ไงนะกายสะอาดกายแต่งตัวดีอันนี้ไหมกายนอบน้อมญาติพี่น้องมันก็ไหวมันจะไหวทิมขอพิธีอ่ะบางทีไหวทิมขอพิธีไม่ไหวจากใจอ่ะใช่ไหมต้องไหวจากใจด้วยไหวสวยใช่ไหมเขารู้คนไหวจริงไม่จริงอ่ะเด็กๆเห็นไหมดูเด็กๆเห็นไหมบังคับมากๆดิไหว้ขอไปทีเด็กๆเห็นไหมวันนี้มาเนี่ยบอกโยมไม่ต้องให้ไหว้พระหรอกไหว้ใช่ไหมพอบังคับมากๆนี่จิ้มไปทีจิ้มพระมาทีไหว้รู้สิเนี่ยไหว้ได้เต็มใจที่ไหนใช่ไหมว่าแต่หมดจะต้องไหว้ด้วยใจคนเราครบด้วยใจไหว้ด้วยใจเลยไม่งั้นมันก็ไม่ได้ทำด้วยใจนี่มันพอตะข้าก็บอกแล้วก็ออกลายมา เดี๋ยวลายก็ออกมาลายไม่ออกมาจากภายนอกออกมาจากภายในเหมือนคนเจ้าชู้เนี่ยเก็บลายไว้ก่อนเดี๋ยวรอจังหวะก่อน รอจังหวะเดี๋ยวลายออกมาออกจากใจอ่ะใช่ไหม
คนไม่ซื่อมันก็ไม่มีลายก็มันก็ไม่ต้องออกมาออกมาซื่อๆพูดไปพูดมานี่แป๊บเดียวเนี่ยโอ้จะไม่ให้แก่ไม่ให้ตายได้ไงเนี่ยใช่ไหมนี่เดี๋ยวก็เที่ยงคืนไงเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยใช่ไหมเนี่ยฟังเพลินๆเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยสว่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มีอีกเที่ยงคืนเนี่ยเวียนเทียนเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยถ้าว่าคุยไปมองนาฬิกาไปคุยไปทำไมไม่เลิกสักทีเนี่ยหูยิ่งช้าหนักไปเลยเนี่ยนาฬิกาใจเนี่ยอันตรายนะหมุนอยู่นั่นแหละโอ้โหหมุนก่อนมันหมุนก่อนกำหนดด้วยบ่นพึมพำพึมพำนั่นแหละอยากจะนอนนะไหมนิวรณ์ก็นอนเถอะนอนเถอะนอนเท่งนะง่วงหน่อยก็นอนเลยนะพระก็เทศไปใช่ไหมไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันข้างหลังแอบนอนไปแล้วไม่ว่ากันแล้วก็ลุกมาฟังใหม่ใช่ไหมลุกมาก็ตาปลื้อเลยก็เทศเรื่องอะไรพวกเนี้ยโอ้ใช่ไหมถามว่าเทศสนุกไหมเมื่อกี้นอนสนุกถามว่าเทศสนุกไหมโอ้พระก็ชี้แจงมาจนเจียงเจียงแห้งแล้วนี่ก็นอนเถอะนะนั่นแหละนี่ก็เราต้องดีใจนะเราต้องดีใจว่าดีใจว่าเราได้นอนแล้วนอนพักผ่อนแล้วใช่ไหมเราจะอารมณ์เสียไม่ได้เนี่ยหงุดหงิดใครบอกต้องดีใจที่เรานอนแล้วตื่นมาเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าทำไมนอนไม่ฟังเทศเนี่ยโอ้หงุดหงิดเลยเนี่ยใช่ไหมอันนี้เกิดโทษนะ เราพอใจที่เรานอนตื่นมาก็ดีใจใครว่าไงก็โอ้เรานอนแล้วพักผ่อนแล้วนี่เนี่ยมันเกิดนอนก็อันตรายอ่ะนอนก็พอตื่นไม่พอใจก็บาปอีกนะนี่ลุงยังไม่นอนทักดีกว่าใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นนอนตื่นมาเราต้องให้สบายใจใครว่าไงก็โอ้ยทำไมนอนไม่ทำไมไม่ฟังเทศล่ะอ๋อพุทโธสบายใจนี่ไม่หงุดหงิดถ้าหงุดหงิดปุ๊บนิดโอ้เราไม่น่านอนเลยนอนก็โดนว่าอีกเนี่ยนั่นแหละเพราะว่า เขาว่าก็ช่างเรานอนไปแล้วก็สบายใจเนี่ยเพราะนั้นเขาว่าไปเลยไปอดีตไปแล้วแต่เอาปัจจุบันทั้งยึดสบายใจยึดปัจจุบันโอ้เมื่อกี้นี่อยากกลับบ้านไปอดีตไปแล้วอีกคนหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่อยากกลับบ้านเอาคนปัจจุบันนี่อยากอยู่อยากฟังเทศอยากถือศีลฟังธรรมนี่คนปัจจุบันคนปัจจุบันดีกว่าใช่ไหมน่าครบใช่ไหมคนอดีตมันตายไปแล้วให้กลับบ้านไปสิคนอดีตไล่กลับบ้านไปนู่นเพราะฉะนั้นอันนี้เมื่อกี้นี่เทพไปอดีตไปแล้วอันนี้กำลังเทพปัจจุบันใช่ไหมเราไม่ต้องย้อนมาแล้วดีไม่ดีเพราะไม่เพราะนั่นไปอดีตไปแล้วอันนี้เราฟังปัจจุบันแต่ถ้าจะย้อนอดีตมาก็คือว่าทบทวนเหตุผลว่าโอ้ข้อนั้นดีไหมก็บอกว่ากตัญญูเนี่ยลูกคุณบิดามารดาเนี่ยทำให้เจริญอ่ะเราย้อนมาย้อนมาสรุปใจอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องย้อนมาย้อนมาแล้วปวดใจเปล่าใช่ไหมโอ้ตักบาตรทำบุญดีนั่งสมาธิดีที่บ้านเอาไปไว้ที่บ้านเรามาคิด ตบตวนเหตุผลว่าเราควรทำไหมนี่สิ่งที่ไหนดีเนี่ยเอาสมมติว่ามันกลุ้มๆกันมาเนี่ยบางทีไปทักกฐินพระป่าแล้วไปทำบุญมาเนี่ยมันไม่สบายใจมันไม่สบายใจปุ๊บก็นั่งหลับตาพิจารณาโอ้เราได้ไปทำบุญมาไปร่วมกับญาติพี่น้องไปทำบุญถวายสังฆทานมาแล้วก็ได้ไปบวชมาใช่ไหมจิตใจก็เริ่มดีขึ้นแล้วนึกถึงบุญกุศลนั่นแหละก็ยกจิตยกใจที่มันต่ำมานั่นเหมือนวิตกเลยนั่งสมาธิยกจิตคนใจที่เป็นอกุศลเป็นบาปอ่ะที่มันทุกข์อ่ะยกขึ้นมาสู่จิตเป็นกุศลทำให้จิตใจเรานี่มันก็ไอ้ที่ทุกข์ไปที่มันเล่าร้อนมันก็เย็นสบายก็เป็นบุญกุศลมันมีประโยชน์ไอ้นั้นไม่ดีไม่ต้องยกขึ้นมาเนี่ยอยากจะว่าคนโน้นว่าคนนี้เนี่ยเมื่อ2วันนี้แหมไปว่าก็ไม่สะใจอ้าวเรามาคิดอย่างงี้เดี๋ยวออกไปจะไปว่าให้สะใจนี่อันนี้ไม่เอาเพราะตัวเหตุผลโอ้อันนั้นทําให้เขาทุกข์เราก็ทุกข์ธรรมะบอกให้แผ่เมตตาให้อภัยอภัยทานให้เขาเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยเราก็กําหนดเหตุผลมันก็เป็นคนใหม่
คนเก่ามันตายจากความรู้สึกลงไปคนเก่าที่อยู่บ้านแล้วปัดกวาดก็ไม่เป็นล้างห้องน้ำก็ไม่เป็น พูดจาก็ไม่เพราะไม่มีปิยวาจาแต่มาคนปัจจุบันนี่โอ้ปัดกวาดก็เป็นล้างห้องน้ำก็เป็นพูดจาก็ดีไม่ใจร้อนใจเย็นมีพุทโธเนี่ยทำให้คนปัจจุบันดีมีเสน่ห์ก็เอาคนปัจจุบันแล้วก็คนปัจจุบันไปใช้ที่เขาบอกว่าที่เขาพูดอยู่เรื่อยเนี่ยแต่เมื่อวานเนี่ยก็ว่าตรวจมนต์ไหว้พระดีทำอะไรดีมีความสุขแต่วันนี้ทำให้ดีกว่าเมื่อวานเนี่ยอดีตก็ดีนะแต่ปัจจุบันทำให้ดีกว่าเมื่อวานนี่คือทำตรงนี้อันนี้ก็จมแต่อดีตเนี่ยเมื่อวานนี่ยังทำเมื่อนั้นแล้วก็อย่างจมเราก็ยังไม่ดีนั่นแหละมาปัจจุบันไม่ทำเลยมันก็พรุ่งนี้มันก็เลยไม่ดีอีกวันต่อไปก็ไม่ดีเพราะที่เรามีชีวิตที่ดีมีการศึกษาการงานดีเพราะอะไรก็เพราะอดีตใช่ไหมอดีตทำดีใช่ไหมและอนาคตก็ดีใช่ไหมแต่ถ้าอดีตไม่ดีล่ะเหมือนปัจจุบันตรงเนี้ยวันเนี้ยทำไม่ดีพรุ่งนี้ก็ไม่ดีเหมือนครูบาอาจารย์ที่ประเทศเนี่ยเพราะปัจจุบันวันนี้ทำไม่ดีแล้ววันพรุ่งนี้ก็ทำก็ไม่ได้ดีอีกเพราะไม่เต็มใจจะทำเพราะในเมื่ออดีตเนี่ยเราทำดีแล้วมันส่งเสริมมาปัจจุบันใช่ไหมเราเรียนดีเรียนจบมันก็ส่งเสริมอนาคตใช่ไหมแต่ถ้าเรียนไม่จบล่ะเนี่ยดูข่าวว่าโอ้ตอนใหม่นี้ไม่สะดุ้งก็ต้องสะดุ้งอ่ะน่าสงสารในครอบครัวเนี่ยเคยไหม ดูข่าวอ่ะจนฟันน้ำนมอ่ะฟันน้ำนมยังไม่หักไงในสมองนั้นน่ะอายุ13อ่ะก็จนฟันน้ำนมอ่ะคิดสิอายุ12 13น่ะไปรักมอเตอร์ไซค์อ่ะคิดสิก็เลยก็จนฟันน้ำนมยังไม่หักกับสมองนั้นน่ะเป็นไงสะดุ้งมั้ยแล้วถ้าต่อไป17 18 20เนี่ยโอ้โหมันจะแค่ไหนเรื่องคุกนี่ออกจากว่าเล่นเลยออกแล้วก็ออกเป็นเพื่อนกันเลยเนี่ยออกไปก็มีวิชาเขาบอกว่ามันมีวิชาอยู่ในคุกอ่ะเอาสมมติว่า อยากจะเป็นนักเลงอ่อนหัดก็มีเจ้าพ่อที่โน่นบอกยังไม่ออกมาเจ้าพ่อคุมที่นั่นเลยยังไม่ออกมาหลายปีก็สอนอ่ะออกมาต้องมีต้องทำแบบนี้ต้องใจถึงอย่างนี้นะนี่นี่อันลักขโมยแบบไหนก็ต้องแบบนี้นะได้วิชามาอย่างยาบ้าเนี่ยขายโอ้นี่ขายยังเด็กๆขายไม่เป็นอ่ะได้วิชาข้างนอกไอ้ได้วิชาข้างในมาแล้วตอนนี้ก็มาลุยเลยหาพวกนี่เอามาต้องออกรถนะต้องมีรถมีไลน์ต้องนี้ต้องไปวางแผนเนี่ยไปส่งที่โรงเรียนกันนะตั้งแต่เดือนนี้เอาชั้นประถมแล้วมันก่อนมัธยมแต่ถ้าชั้นประถมปุ๊บเนี่ยอนุบาลยังดีใหญ่นะโหคราวนี้ได้เงินจากพ่อแม่คิดติดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้วางแผนอันตรายเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าเราไม่มาเข้ามาวัดนี่นะเนี่ยครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยที่มีวิทยุมีทีวีเนี่ยตามไปถึงบ้านเนี่ยไปปลุกเลยเนี่ยที่ธรรมะก่อนนิทราเนี่ย16:00เนี่ยธรรมะไปกล่อมด้วยแล้วก็3:30เนี่ยแล้วไปถึงบ้านเลยเนี่ยถึงบ้านเลยแล้วไปหลวงพ่อเข้าใจในต่อไปนี่มันจะเกิดเร็วร้าย เนี่ยที่หลวงพ่อซื้อที่ไว้เนี่ยแล้วต่อไปจะเป็นมีเสียงเพลงรอบวัดหมดเลยมีทองเงามีอะไรขึ้นหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็เหลือจะเชื่อทุเรียนเยอะแล้วเขาปลูกที่อื่นในเรือจะเชื่อทุเรียนก็ฟื้นฟูเข้าใหม่เนี่ยเพราะว่าลองคิดดูดิพ่อแม่เนี่ยเป็นเกษตรแต่ลูกจะเป็นด้วยไหมโอ้โหต้องมาตักท้องร่องเปื้อนเปื้อนนี่ใช่ไหมฉันเรียนจบปริญญาตรีมาเนี่ยแล้วจะมาลอกท้องร่องเนี่ยเขาจะเอาด้วยไหมหน้าตาหล่อแล้วหน้าตาดีผิวพรรณดีนะเพื่อนมาเนี่ยโอ้โหมอมแมมมาเนี่ยใช่ไหม
แล้วลูกสาวเราโอ้โหเพิ่งทำเล็บมาเนี่ยนายจะต้องมาลดเล็บหายหมดเลยคิดสิใครก็จะทำนั่นเนี่ยให้เลือกให้ลูกเรียนให้จบปริญญาตรีเนี่ยทุกคนเนี่ยเท่ากับว่าให้ลูกหลานเนี่ยขายจนต้องเรียนในอนาคตอัตโนมัติเลยเข้าใจไหมโยมใครเรียนจบมานี่ใครจะมาทำทุเรียนก็ไปนั่งทำงานในบริษัทไม่ดีกว่าเหรอฮะเนี่ยหลายคนที่รู้จักเนี่ยขายไปเยอะแล้วปู่ย่าตายายเส้นไปก็พับเข้าแบงค์หมดเลยซื้อรถสักคันไปอยู่บ้านน่ะบ้านไม่กี่ล้านเลยขายได้10กว่าล้าน20ล้านเนี่ยโอ้สบายเลยแล้วไปทำหุ้นกับเพื่อนเนี่ยไปอยู่บ้านไม่แพงมากล้าน2ล้านสบายรถซื้อ2คันก็ได้โอ้แต่งตัวสวยหรูสบายมีธุรกิจส่วนตัวจะทำกระปุกกาแฟเนี่ยก็เพื่อน3 4คนอะไรเงี้ยใช่มั้ยเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนั้นก็มีที่จะทำสวนทำอะไรก็โน่ต่างจังหวัดมาที่ไม่เรียนจบมาเป็นลูกจ้างมาทำตรงนั้นแต่เจ้าของก็เป็นเจ้านายไปอย่างนั้นได้จะให้ลูกหลานที่เรียนจบมันยากเคยแล้วไม่มีใครมาลอกต้องล่องหรอกเหม็นก็เหม็นอะไรเนี่ยเปื้อนก็เปื้อนไม่มีหรอกเนี่ยอยู่ที่นี่มาหลายปีรู้เนี่ยไปเรียนครูอาชีพครูก็ไม่ทำแล้วพ่อแม่ทำมาเรามาขายของให้เขาเช่าไปนี่เป็นอย่างนี้มันชาวนาเหมือนกันเรียนให้ลูกเรียนมาจบตรงสูงเนี่ยเขาไม่มาเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรหรอกมาก็มาสนุกก็ไปทำงานกับเพื่อนไปทำธุรกิจกันนี่คือตรงนี้เอาขายไปเยอะขายกรุงเทพบางละบางเนี่ยเขาเช่าเนี่ยนะ20-30ไร่เนี่ยให้เขาเช่าเก็บเงินดีกว่าแล้วกรุงเทพไปซื้อเมืองนนท์เนี่ยไปเป็นเศรษฐีสุพรรณเยอะขายที่นี่10 ล้านเนี่ย15 ล้านเนี่ยเอาไว้สัก5 ล้านล้วนเนี่ยโอ้10 ล้านไปซื้อที่โน่นหลายร้อยไร่เองคิดสิก็ถูกอะที่โน่นมันถูกเพราะมันไม่ติดถนนที่นี่แพงชื่อแล้วก็ให้เจ้าของทำไปด้วยให้เช่าไปด้วยเป็นชื่อชาวเมืองนนท์แต่ว่าให้คนที่นั่นเขาเช่าเป็นเจ้าของเช่าไปอะไรนี่ทำไมเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันทุกอย่างเนี่ยมันเจริญด้วยไอ้สิ่งแวดล้อมเรื่องเทคโนโลยีอารยธรรมมันก็ไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่เมื่อ50 ปี100 ปีเนี่ยเทคโนโลยีไม่ค่อยมีเจริญด้วยอารยธรรมใช่ไหมทุกคนนี่ก็อยากเข้าวัดอย่างลูกๆเนี่ยก็ส่งให้ลูกฤทธิ์ไปที่บนโตบ้างอะไรบ้างก็สวดมนต์ด้วยพระกับพระนั่นเองจะได้รู้เรื่องบุญเรื่องบาปใช่ไหมไปเรียนสื่อไปอยู่กับวัดไปอยู่กับพระแล้วก็พ่อแม่ก็มาหาลูกมาลูกมาอะไรมาเนี่ยก็มาส่งหลวงพ่อบ้างอะไรบ้างเนี่ยไหมดึงกันทุกบ้านก็เป็นแบบนี้แล้วก็ปลูกดอกไม้ไว้หน้าบ้านดอกมะลิบ้างดอกอะไรเนี่ยแล้วก็ใส่บาตรให้พระหอมๆแล้วก็ใส่น้ำขันให้พระพระดื่มแล้วก็แหมรู้สึกว่าน้ำมันไม่อับนะน้ำมันก็มันก็หอมดีอย่างเงี้ยไม่ติดรสหรอกใช่ไหมข้าวก็ใส่เกลือบอกว่าบางทีเกิดชาตินาบางทีไม่มีกับก็ได้กินกับเกลือเนี่ยเกลือเคยทานข้าวไหมมันก็ไม่จืดมันเค็มบ้างแต่มาข้าวเปล่าก็จืดเนี่ยเขาเรียนรู้ธรรมชาติหมดเลยแล้วถวายข้าวอย่างเดียวก็ไม่ถวายกับก็ไปก็ไม่มีกลับอีกต้องถวายกลับถวายข้าวก็ไม่มีน้ำอีกต้องถวายน้ำอีกแล้วแม่คนเด็กๆเนี่ย
ชอบไปดูผีดูอะไรเนี่ยบางทีก็กลัวเหมือนกันนะแล้วเขาญาติพี่น้องเนี่ยเขาไว้7 วันเดี๋ยวนี้สิ้นไปแล้ว ขออภัยสิ้นไปแล้วเขาจะสวดสังหะสวดพระมลัยกันเด็กๆก็เคยไปดูไปร่วมสวดก็บอกเด็กๆอย่ามายุ่งเลยนั่นสวดพระมลัยสวดร่วมสวดเพื่อให้ไม่กลัวเนี่ยอยู่กับศพแล้วเขาหวังแล้วเกิน3 วัน 7 วันเนี่ยหวังก็เขาต้องฟื้นมาบางคนไม่ถึงก็ไปจับด้วยแต่ถ้าตัวแข็งก็เผาได้เลยในตัวอุ่นตัวก็จับมันนิ่มๆเอานี่มีความหวังก็เคาะเรื่อยเรียกชื่อเรื่อยนั่นแหละนี่ก็ไปจับเรื่อยจับแล้วนี่แล้วเผื่อบางทีฟื้นมาเนี่ยบางคนฟื้นมาแล้วขอแห้งเรียกมันก็ได้ยินเสียงคุกคักนะแล้วก็ผีอ่ะบอกขอน้ำหน่อยเนี่ยมันขอแห้งนั่นแหละก็บอกว่าเพราะว่าทำบุญไม่ค่อยใส่น้ำนะเขาใส่น้ำไม่ใช่หรอกบางทีก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่า เราสลบไปเนี่ยมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอ่ะมันจะหยุดธาตุไฟก็หยุดธาตุน้ำก็หยุดธาตุลมก็หยุดใช่ไหมมันหยุดเนี่ยมันก็ข้างนอกเนี่ยหรือว่าไฟเนี่ยพอดับปุ๊บเนี่ยมันก็หยุดเนี่ยพอติดก็เข้ามาใช่ไหมนั่นอารมณ์เหมือนกันอารมณ์ไม่พัดมันก็หยุดเหมือนคนที่สิ้นไปเนี่ยมันดับหมดธาตุไฟธาตุสี่ดินน้ำไฟดับหมดแต่นี่ดับชั่วคราวตัวอุ่นเนี่ยสลบไปมันดับตรงนี้พอฟื้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเลือดลมยังเดินไม่สะดวกธาตุน้ำมันยังไม่สะดวกใช่ไหมยังไม่มีน้ำเราเลี้ยงก็ขอแห้งยังเคยลองที่ว่าเคยเทศน่ะมาขึ้นวางก็เทศที่ว่าขอไปนั่งเนี่ยเป็นชั่วโมงถึงชั่วโมงเนี่ยมันจะชาหมดเราก็หยิกเนี่ยไม่เจ็บทำไมเราก็รีบลุกกันนั่นเนี่ยเดินไม่ได้เพราะอะไรเลือดลมยังเดินไม่สะดวกมันว่ามันตายอ่ะมันตายอ่ะมันตายมันตายอ่ะที่เป็นอวัยวะภาพมันตายแล้วมันเซลล์มันตายแล้วมันตายนะวะอันนี้พอเราปล่อยสักพักเนี่ยเลือดลมมันเดินสะดวกกันเนี่ยนั่นแหละเลือดเนี่ยเลือดมันที่จับปึกเนี่ยมันพอเราขยับบนนั้นปุ๊บมันก็เริ่มมันว่ามันหมอท้องหมอก็บอกว่าเริ่มกระจายออกเริ่มมันตีออกอ่ะนะมันเริ่มออกไอ้ที่แข็งตัวก็เริ่มกระจายออกไปมันก็ดีเหมือนเก่าแล้วในนี้ก็ไอ้ที่โน่ก็เอาตายไปคืนนึงก็ชื่อคืนตายแล้วฟื้นก็ชื่อฟื้นเดี๋ยวนี้รู้สึกก็สิ้นกบฏแล้วแล้วที่ว่านี่เหมือนกันเอาเล่าสักหน่อยโอ้เวลาใกล้เข้ามาแล้ววันนี้สรุปด้วยวิญญาณผีแล้วกันนะวิญญาณนะแล้วนอนนี่ถ้าใครไม่ภาวนาก่อนนอนสะกิดบ้างล่ะก่อนนอนนะระวังเถอะสะกิดมาไม่เห็นตัวก็พุทโธนะนี่ก็ตรงนี้รู้สึกว่าหาปลาอะไรจะมือขึ้นนะอันนี้ก็เขาจะเพื่อนกันเนี่ยอีสานก็เสียวกันนะเป็นเพื่อนกันอันนี้ปากกลางก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันนี้ก็ลูกตัวก็จะมีวิชาทั้งคู่สักอะไรมีวิชาทั้งคู่ที่เรียนวิชาเนี่ยเขาห้ามคนดำกับคนขาวดำก็ดำด้วยกันขาวก็ขาวด้วยกันบอกพ่ออะไรก็ถามบอกดำกับขาวมันจะดึงกันดำดึงขาวแล้วขาวดึงดำแล้ววิชาเนี่ยอันนี้ดำก็ดำไปเลยขาวขาวไปเลยนี่ก็ตรงนี้แล้วในนี้เป็นอะไรก็แก้ไขกันได้อันนี้เอาแห่เนี่ยดูมากก็ชุนกันเองนะแล้วไอ้ตะข่ายเล็กๆนี่ก็มันมีอะไรไอ้ก็มาทำให้เป็นไอ้ลูกปืนไอ้นั่นน่ะแบบตะกั่วน่ะก็ทำให้หนักเคยยกเข้ามามันหนักไว้ทวงลงไปเนี่ยพอเวียงในน้ำปุ๊บเนี่ยทำไมไม่ทวงปุ๊บ
มันจะไม่ลงปลาลงไปปลามันจะปลามันจะดิ้นได้ตรงนั้นให้ลงไปเร็วๆเนี่ยปลามันจะได้ดิ้นไม่ออกนะจำลองแล้วก็มีเทคนิคนี่ก็ทำมันเองทำมันเองทำเองยอมเองยอมก็เอาเนี่ยไอ้พวกไอ้ลูกไอ้ลูกมะเกลือเนี่ยลูกมะเกลือดำๆอ่ะแล้วก็ไปหมักไว้อย่างเงี้ยหมักไว้คีวันนี่เนี่ยโอ้มันก็ดำแล้วก็มันไม่ออก เอาสีอะไรก็บางทีเอาสีไม่สีดำเกินไปก็มีไอ้ลูกอะไรไม่รู้ผสมอีกแบบนึงมีธรรมชาติไอ้นี่ก็เป็นไข้หวัดใหญ่มันสลบไปนะสลบไปก็ฟื้นมาไปก็โน่นเราไปทะเลาะก็โยมบาลนั่นเนี่ยขึ้นไปเลยก็เอาไปเลยเขาปีกไปเลยนะเอาปีกนี่ก็ขึ้นไปไปก็โยมทูตเนี่ยโยมบาลเนี่ยเจ้านายใหญ่เนี่ยก็จะพันหัวสีแดงอ่ะ ตัวใหญ่ตัวนั้นน่ากลัวมีอำนาจนี่ก็ที่อ่านแล้วก็อะไรที่ในหนังสุวรรณอะไรที่ว่าอ่านบัญชีมีบัญชีโยมทูตโยมบาลโยมบาลเป็นเจ้านายโยมทูตนี่ก็มาเอาวิญญาณสุวรรณแล้วก็บัญชีก็ต้องมีสมุบัญชีมันต้องงานบริษัทอะไรเงี้ยนี่เขาชื่อเล่นก็ชื่อจ้อยมันก็ตัวก็ร้อยจ้อยนะก่อนหนึ่งก็ชื่อจ้อยชื่อจริงก็ชื่อในผลเนี่ยลูกก็ยังบวชไม่ศึกเนี่ยบวชพระเนี่ย นี่อันนี้ลูกนี่ก็เป็นมะเร็งหลวงพ่อช่วยไว้ไม่ศึกทุกวันเนี่ยไม่ตายแล้วหมอให้ไปตายที่บ้านโดยซ้ำมากินยาหลวงพ่อมากินยามะเร็งหลวงพ่อบอกไม่เกิน4หม้อหายเลยเริ่มเป็นเนี่ยยาหลวงพ่อในที่โรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลโอสถ99ของหลวงพ่อสนองเนี่ยยาเลือดจะลมเก่งนะยาพวกนี้เก่งลองดูใครเป็นนะแต่อยู่ในศีลธรรมยังหายเร็วอยู่ในศีลธรรมศีล5อย่างเงี้ยไม่กินเลยไปฆ่าตัดชีวิตดื่มเหล้าเมายาแล้วไม่ได้ต้องให้เจ้ากรรมนายเวรทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยยิ่งดีถือศีลฟังธรรมเงี้ยเพราะตำรานี่เขาไม่มีการซื้อขายใช่ไหมเขาให้อย่างเดียวแต่ลงๆเนี่ยอะไรเนี่ยพอที่สิ้นโอ้โหเก่งเขาจบสมุนไพรมารักษาได้หมดเลยเนี่ยลงกับพี่ชายน้องชายก็ยากเขาเก่งเขาเก่งบุญนิสักนั่นเนี่ย ในนี้ก็ไปนี่ก็บอกชื่อในผลใช่ไหมบอกไม่ใช่ผมชื่อจ้อยเถียงเขาก็รู้ในนามชื่อจ้อยเฉยเรียกในผลก็บอกชื่อจ้อยเขาอาจจะสมมติว่าเรามีชื่อเล่นเนี่ยแต่เขาขานชื่อจริงใช่ไหมบัญชีที่จริงคือชื่อจริงที่เขาจดไว้นะชื่อเล่นไม่ใช่ชื่อเล่นไม่มีอันนี้เนี่ยอันนี้ผลก็เถียงไม่ใช่จ้อยชื่อจ้อยทะเลาะก็โยมทุกโยมบาลนะอันนี้เขาก็เลยคนไม่ถึงคราวนะทะเลาะก็เลยวันนั้นปุ๊บเถียงใหญ่นี่ก็บอกยังไม่ถึงคราวให้มาสร้างบารมีมั้งก็เลยคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะเอาน้ำเยี่ยวรู้จักไหมน้ำเยี่ยวเกี่ยวไก่อะลองทิ้งหนึ่งลองใต้ศพอ่ะเขามองลึกว่าเดี๋ยวพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันนั่นปุ๊บเนี่ยน้ำเกี่ยวน้ำจะได้เกี่ยวหลังอ่ะจะได้มีความรู้สึกอ่ะทุกอย่างเนี่ยแล้วก็พอนั่นเขาโยมบาลก็ไม่พอใจก็จะได้แล้วโยนมาที่ตรงนี้มันก็เรื่องจริงคนเวลาเขาเห็นกันเนี่ยทุกอย่างนี้นี่ก็เขาหิ้วปีกเลยไม่พอใจหิ้วปีกแล้วก็โยนเลยโยมไม่ใช่น้ำนวดเยี่ยวเนี่ยเกี่ยวไก่เนี่ยโหเกี่ยวไก่เนี่ยไก่เหมือนไอ้ตีในไอ้เยี่ยวไอ้เยี่ยวเกี่ยวไก่น่ะงอเลยสะดุ้งเลย
ทะลุงตื่นเลยโยนเลยโยนที่ห นามมันเนี่ยนี่ก็เล่าให้ฟังก็เขาก็ไปตรวจก็เพื่อนที่หาปลาอะไรนี่ก็บอกโอ้นรกมีจริงนรกทุกมีจริงบาปมีจริงบาปมีจริงก็เข้ามาเพราะว่าให้มาบอกในสำนองนั้นเนี่ยอยู่อีกโอ้อยู่ยัน80มั้งตอนนั้นเส้นไปประมาณสัก40 50 40มั้ง50อายุ50มั้งผมบวชเป็นพระสิ้นเป็นอายุ80กว่านี่ก็มาคุยกันแล้วก็เอาเนี่ยเอาไอ้แห่เนี่ยไปถวายหลวงปู่ทองบานที่ตัวทุ่งไอ้แห่ที่นั่นก็เช็ดเท้าและไอ้ที่เป็นไอ้ที่ชายอ่ะที่ตัวถ่วงกลมๆอ่ะก็ไปถ่วงไอ้ผ้าม่านหล่มจะได้พัดก็ได้บุญนี่ก็ถือศีลไม่ทำบาปแล้วนี่เรื่องแล้วพี่สาวมันก็ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วนี่ก็84แล้วนี่ก็ไปเที่ยวมาแล้วเที่ยวโรงพยาบาลมาแล้วเขาไปแบบของเขาอันนี้ไม่ได้ไปสลบไปแบบคนมีบุญมั้งแล้วนี้ เขาไปสุดท้ายไปสองครั้งบอกถ้าไปสามครั้งไม่ต้องกลับแล้วอันนี้แล้วไปขอดอกไม้เขานะดอกไม้บอกเมืองมนุษย์ไม่มีเขาไม่ให้ดอกไม้สวยเมืองนรกอ่ะแล้วก็มีก็นะเขาเซอร์สินห้าเนี่ยกับหลวงพ่อตุ่นหลองเนี่ยตั้งแต่ลูกคนโตเดี๋ยวนี้มีลูกเคยลูกภัยกันแล้วชั่วชีวิตเลยอันนี้เขาวันนั้นปุ๊บเขาไปเนี่ยเขาไปกราบโยมบาลเนี่ยเขาลุกหนีอะแต่ที่ว่าที่จอยนี่เขากลัวโยมบาลแต่นี่เขาไม่กลัวเขาไปกราบเขาลุกหนีว่าคนมีบุญอะก็บอกให้ไปกราบพุทธรูปแล้วก็ไปกราบที่แม่บุญเรือนมีแม่บุญเรือนด้วยกราบพุทธรูปแล้วก็แม่บุญเรือนบอกแม่บุญเรือนเนี่ยเมื่อก่อนนี่สีกลักที่ก่อนสิ้นนี่สีกลักอยู่กับบ้านสีกลักหรือครึ่งท่อนแต่ที่สีเหลืองนี่มาทำใหม่ทำให้สวยบอกว่าที่เห็นนี่คือสีกลักบอกใช่เมื่อก่อนนี่ที่รูปแม่เหลืองคือสีกลักอย่างแม่ชีอะไรที่สิ้นแบบนี้ก็อยู่ที่ยังไม่ออกไปไหนก็ใส่สีกลักแล้วก็ใส่ครึ่งท่อนข้างๆเป็นผ้าสีกักแล้วเสื้อสีขาวแล้วก็สีกักทั้งชุดแต่แม่มือเรือมันคนสมัยก่อนแบบนั้นที่เซลสินเนี่ยเขาจะแขนยาวแล้วก็สีกักแล้วก็ให้พรแล้วมารูปศีรษะถ้าไม่มีศีลมีธรรมนี่ไม่ได้หรอกเขามีศีลตั้งโหแล้วมาเซลสินจนอายุ84แล้วตั้งแต่ลูกคนโตนี่ตอนนี้ลูกคนโต50กว่าแล้วคิดสิตั้งแต่เด็กๆนะลูกคนโตตั้งแต่เด็กนั่นนะ50 60ปีแล้วไม่การตัดยุทธไม่นินทาก็มีโยมเนี่ยเป็นหมอในนี้ก็ยังอยู่มาเช้ายังเห็นไปคุยแล้วเย็นเลยไปคุยแล้วเย็นสบายร้อนมาคุยเย็นโอ้หมดเวลาแล้ว15ทีก็ตี15ทีก็ดูในกาวกันน่ะอ๋อก็ตีก่อนนะเตรียมตัวนะเวียนเทียนนะนี่เล่าให้ฟังนะท่านสบายนี่ก็มันเรื่องจริงนะก็บอกว่าสวรรค์มันอยู่ที่ตัวเราสวรรค์นรกก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละก็บอกสวรรค์มันอยู่ที่อกนรกอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจที่อกนรกอยู่ที่ใจนิพพานมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่ตรงนี้มาเสียสละก็บอกแล้วครับเรายังมีลมหายใจเข้าออกนี่ชีวิตเรายังมีความหมายมีคุณค่าแต่หมดลมอะไรก็ถ้าเราไม่มีบุญวาสนาไม่มีศีลนะเจอยมทูตนี่ทำไมที่คล้ายๆมันในหนังเนี่ยโอ้โหตัวนี่สั่นเลยนะเนี่ยพวกนี้มันคนเราเห็นตำรวจเนี่ยคนที่ดีก็เห็นตำรวจก็เฉยแต่คนที่ทำผิดเนี่ยเห็นตำรวจนี่เขาหวาตัวสั่นเลยใช่ไหมนั่นแหละโยพวกนี้เหมือนกันถ้าเรามีศีลมีธรรมเนี่ยศีลห้าเนี่ยศีลห้าศีลอุโบสถศีลแปดถ้าเราสิ้นไปปุ๊บเนี่ย
พวกวิญญาณพวกยมทูตไม่มีความหมายเพราะเรามีที่อยู่แล้วที่อยู่แล้วที่เรามีของทิพย์แล้วกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์พวกนี้เขาจะมาแตะต้องเราไม่ได้เราจะมีอำนาจเหมือนกับพี่สาวเนี่ยเขาลุกหนีเลยเขาทำอะไรไม่ได้แล้ววันนี้นี่เขาก็โยนเหมือนกันเขาปีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ในหนามอยู่ที่ข้างๆกับไอ้ข้อควายอ่ะควายนี่ตื่นเลยตกใจนะลงมาแล้วไม่เป็นไรซึ่งสลบแล้วเราฟังแล้วฟังซึ่งต้องซึมดิซึมซับซึมซ่าซึมไม่ฟังแล้วซึ่งสลบสลายไม่ได้ซึมซับซึมนะฟังแล้วก็บอกว่าบางทีที่เขาฟังเทศเนี่ยก็บอกมีเขาฟังเทศครูบาอาจารย์เทศปุ๊บเนี่ยเขาสมาธิเลยกายเบาใจเบาเลยชั่วโมงแป๊บเดียวเขาถามอ้าวพระเลิกแล้วเหรออ้าวชั่วโมงทำไมเร็วจังโอ้โหเร็วเลยโอ้โหตั้งนานคนอยู่ใกล้ๆก็คนที่ใกล้นี่ฟังแล้วไม่เคยมีความสุขเท่าไหร่บอกโอ้โหชั่วโมงตั้งนานเนี่ยเขาบอกแป๊บเดียวไหมอ้าวเลิกแล้วจะจบแล้วเหรอมั้ยนะอันนี้ก็แป๊บเดียวเนี่ยแป๊บเดียวเที่ยงคืนแล้วนะอันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าความตายก็แป๊บเดียวนะนะเนี่ยบางทีก้มหน้าไปก็ฟุบไปเลยหมดลมเลยนะความตายต้องลมหายใจเขาออกใช่ไหมนั่นบางทีเดินเวียนเทียนระวังนะฝ่าพูดตายโทนะจะมองที่อื่นมากให้มีสตินะเดี๋ยวมันตายได้มันก็นะองพูดไม่เวียนแล้วเดี๋ยวกลับแล้วนะผมเวียนแล้วเวียนรอบแรกอะเวียนรอบตอนที่สี่โมงตอนเย็นนะอันนี้ก็เรามาเตือนสติกันเราแค่ว่ามีอะไรก็คนข้างนอกมาเล่าสู่กันฟังอันนี้เหมือนกันเรามาเล่ามาเตือนสติกันฟังว่ามันบุญมันไม่มีจริงนะบุญเนี่ยต้องคิดแต่ตอนนี้ถามใจตัวเองว่าตอนนี้เรามีความสุขไหมใครพูดว่าบุญไม่มีเราก็ฟังอยู่เราเชื่อไหมเราเชื่อได้จิตใจว่าตอนนี้เรามีความสุขไหมเราได้มาบวชเราได้มาถือศีลแล้วมาหนุ่มขาวห่มขาวเนี่ยแล้วมาฟังเทศตรงนี้เรามาทำเย็นใจเนี่ยเอาถามใจตัวเองว่าเรามีความสุขไหมแต่ถ้าใจเรามีความสุขใจเราสบายนั่นแหละคือบุญแล้วใจเราเฉยแสดงว่าศีลมีคุณค่าเราได้มาบวชเรามาปฏิบัติตรงนี้มีความหมายมีความสุขเกิดขึ้นตรงนี้นั่นแหละคือบุญกุศลแล้วก็สวรรค์อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่กายที่วาจาที่ใจวันนั้นมันไม่อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่มีที่กายที่ใจของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากไว้นะอารวันนี้ก็มาได้มาเทศมาพูดคุยมาเป็นเพื่อนกันเพื่อได้ในสิ่งที่ดีมาบวชนี่กันมากอยู่กันหลายคนนี่ก็นั่นนะเพื่อนก็เจ็บตายนักบ่าวหน่อยข้าภัยกันอยู่ในสถานสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันก็ขอฝากไว้ด้วยนะขอฝากไว้ด้วยเพราะว่าเราได้มาอยู่ร่วมกันนี่ก็มันก็ลิงก็ฟันก็ต้องกระทบกันนะเอาละก็ขอการที่เราได้มาฟังที่ฟังธรรมก็เป็นโอกาสเดียวขออนุโมทนาบุญกุศลนะอันนี้ก็ขอยุติต่อการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความมนทุกข์ผลทุกคนทุกท่านเทอญเลยน้ำไม่เย็นเลยมันเลยดื่มกลับเลยนี่นะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำมาเข้าห้องน้ำเข้าอะไรก็ได้นะ